Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่16พฤศจิกายน2023ซีรีส์แสวงหาพระคริสต์ชีวิตพบปัญญาวันที่4จงเข้าใกล้พระเจ้ายากอบบทที่4ข้อ8ฉบับแปลคิงเจมส์กล่าวว่าจงเข้าใกล้พระเจ้าและพระองค์จะสถิตอยู่ใกล้ท่านคนบาปทั้งหลายเอ๋ยจงชำระมือให้สะอาดและคนสองใจเอ๋ยจงชำระใจของตนให้บริสุทธิ์จงเข้าใกล้พระเจ้าจงเข้าใกล้พระปัญญาจงยอมให้พระวจนะของพระองค์ทำให้เราบริสุทธิ์ให้พระวจนะพระองค์ชำระล้างเราให้พระวจนะพระองค์เปลี่ยนแปลงเราจงอยู่ใกล้ปัญญาให้ปัญญาครอบครองหัวใจของเรารักษามือของเราให้สะอาดรักษาใจของเราให้บริสุทธิ์ในพระธรรมสุภาษิตบทที่8ข้อที่12ฉบับแปลคิงเจมส์ประกาศว่าเราคือปัญญาอยู่ในความอย่างรู้และเราพบความรู้แห่งความเฉลียวฉลาดให้พระปัญญาของพระเจ้าดำรงอยู่อย่างเต็มล้นในขอบเขตจิตใจของเราให้ปัญญาดำรงอยู่อย่างเต็มล้นภายในขอบเขตความคิดของเราจงเข้าใกล้พระคริสต์แล้วให้พระวจนะและพระปัญญาของพระองค์กำหนดพิมพ์เขียวของชีวิตเราให้ปัญญานำทางและจดจ่ออยู่ที่หัวใจของเราให้หัวใจของเราแน่วแน่เลือกที่จะมุ่งความสนใจไปที่พระคริสต์เลือกที่จะมุ่งความสนใจไปที่พระวจนะของพระองค์จงอย่าให้ใจของเราลังเลอย่าให้หัวใจของเราหวั่นไหวให้พระคำสติปัญญาและคำแนะนำของพระองค์นำทางเส้นทางของเราในพระธรรมยากอบบทที่3ข้อที่4ถึงข้อ5ฉบับแปลคิงเจมส์กล่าวว่าจงดูเรือด้วยเช่นกันถึงแม้ว่าเป็นเรือใหญ่และถูกลมแรงพัดแล่นไปเรือก็ยังหันไปมาด้วยหางเสือเล็กๆตามใจในท้ายที่จะให้ไปทางไหนเช่นนั้นแหละลิ้นก็เป็นอวัยวะเล็กๆด้วยและพูดโอ้อวดอ้างการใหญ่จงดูเถิดไฟนิดเดียวอาจเผาไหม้มากเท่าใดให้คำพูดของเราสะท้อนถึงหัวใจของพระเจ้าให้คำพูดของเราสะท้อนถึงคำแนะนำของพระองค์ให้คำพูดของเราสะท้อนพระลักษณะของพระองค์ให้คำพูดของเรากำหนดเส้นทางของเราให้คำพูดของเรากำหนดและชี้เส้นทางชีวิตและครอบครัวของเราคำพูดของเรามีพลังคำพูดของเรามีน้ำหนักคำพูดของเรามีสิทธิอำนาจคำพูดของเรามีความสำคัญให้คำพูดของเรากำหนดเส้นทางชีวิตของเราในพระธรรมสุภาษิตบทที่18ข้อที่21ฉบับแปลคิงเจมส์ประกาศว่าความตายและความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นและบรรดาผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมันจงเข้าใกล้พระคริสต์ให้พระคำของพระองค์นำริมฝีปากของเราให้พระคำของพระองค์นำพาทางของเราในพระธรรมสดุดีบทที่145ข้อที่17ถึงข้อที่18กล่าวว่าพระยาเวทรงชอบธรรมในพระมรรคาทั้งสิ้นของพระองค์และทรงเอ็นดูในการกระทำทั้งสิ้นของพระองค์พระยาเวสถิตใกล้ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์คือทุกคนที่ร้องทูลพระองค์ด้วยใจจริงสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เราจะให้พระคำของพระเจ้าดำรงอยู่ในความคิดและหัวใจของเราตลอดเวลาได้อย่างไรเราจะฝึกฝนในการประยุกต์ใช้พระคำของพระองค์ผ่านความคิดคำพูดและการกระทำของเราได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าที่รักเรารักพระองค์และเราปรารถนาที่จะอยู่ใกล้ชิดพระองค์ตลอดเวลาขอทรงช่วยเราให้ได้ติดสนิทกับพระองค์ผ่านการที่เราติดสนิทในพระคำให้เราอ่านฟังใคร่ครวญและประพฤติตามสิ่งที่พระองค์สอนให้เราฉายภาพสะท้อนของพระองค์ผ่านชีวิตของเรา
เพื่อให้โลกนี้ได้เห็นขอทรงช่วยเราที่จะเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์ของพระองค์เพียงผู้เดียวเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน